คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้สุดสลดใจเลยครับและถ้าคนก่อเหตุเมาจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะเราสูญเสียเด็กชายอายุ13น้องทูน้องวีรยุทธ์ครับไปช่วยโบกรถแล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนน้องถูกชน2ครั้งลากร่างไปแล้วเสียชีวิตวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้บางส่วนเดี๋ยวจะมาอธิบายเหตุการณ์กันนะครับนี่เป็นจังหวะที่น้องเนี่ยถูกชนแล้วและนี่คือแอคคอร์ดสีขาวที่เป็นคันต้นเรื่องเลยครับคุณผู้ชมชนแล้วที่สุดเนี่ยคนขับแอคคอร์ดไม่ได้หนีไปไหนแต่มีคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลิ่นเหล้าเนี่ยหึงเลยนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยิ่งตกใจเลยฮะเพราะเหมือนเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าขับรถชนจนกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนทำให้น้องทูเด็กชายวีรยุทธ์ต้องเสียชีวิตคุณผู้ชมครับเหตุเนี่ยเกิดบริเวณใต้ทางด่วนถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีผมเล่าคร่าวๆก่อนนะฮะคือมันมีรถฟอร์ดสีส้มจอดเสียอยู่รถเนี่ยยางแตกมีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มาช่วยแล้วน้องเนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งตามมาทีหลังครับเป็นจิตอาสาพอมาถึงที่รถฟอร์ดสีส้มคันเนี้ยเขาจอดเสียอยู่ยางเขาแตกน้องเนี่ยก็ทำหน้าที่ของน้องคือคอยโบกรถให้คันอื่นหลบเพราะรถคันนี้จอดอยู่ข้างทางปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นมันมี Honda Accord สีขาวมาอย่างเร็วเลยครับคุณผู้ชมแล้วไปพุ่งชนฟอร์ดซึ่งเป็นรถที่เสียอยู่ข้างทางพอพุ่งชนฟอร์ดปุ๊บฟอร์ดก็ไปชนตัวน้องตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้นก็ถูกชนไปด้วยกระจัดกระจายแล้วร่างของน้องเนี่ยกระเด็นข้ามฝั่งมาแล้วถูกเบนซ์อีกคันซึ่งเขาขับมาตามปกติชนแล้วลากร่างไปคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยสภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะเป็นบาดแผลขนาดใหญ่นอนหงายเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยครับนี่เป็นภาพที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคืนวันเกิดเหตุเพราะวันเกิดเหตุเนี่ยน้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปค่ะแต่เราได้ภาพน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เวลาน้องออกปฏิบัติงานน้องเนี่ยจะนั่งอยู่หน้ารถกู้ภัยเลยนะฮะนี่ฮะนี่คือน้องทูน้องนั่งหน้าไปตลอดนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับเวลาน้องออกปฏิบัติงานน้องเนี่ยจะเงียบเลยนะฮะแล้วคอยฟังคำสั่งนี่ถึงจุดเกิดเหตุนะครับพี่เราเจ็บไหมพี่ต่อหน้าเลยมั้ยเนี่ยจบไหมแต่ไปดูคนเจ็บกลางซอยก่อนวันนั้น 96นี่ทางกู้ภัยเอาภาพนี้มาให้เราเพื่อให้ได้เห็นว่าเนี่ยเวลาน้องทำงานน้องเป็นอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคือตัวเล็กสุดในทีมอายุก็น้อยสุดอ่ะอายุ13เองครับค่ะเพิ่งจะจบป.6ขึ้นม.1คุณผู้ชมแล้วด้วยความที่มีจิตอาสาทุกครั้งเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติงานปุ๊บวิ่งขึ้นรถพอวิ่งขึ้นรถเสร็จนั่งเงียบคอยฟังคำสั่งพอไปถึงจุดเกิดเหตุเขาให้ทำอะไรก็ทำล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งทราบหน้าที่หลักของน้องพอไปถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บจะคอยทำหน้าที่โบกรถครับค่ะนั่นก็คือหน้าที่สุดท้ายที่น้องทำเมื่อคืนนี้นั่นเองโบกรถให้คันอื่นเนี่ยเห็นสัญญาณว่ามีรถเสียอยู่นะมีรถประสบเหตุอยู่นะให้หลบซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับเด็กนะและที่สุดกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคุณพ่อครับคุณพ่อปรีชาอายุ30ปีบอกว่าลูกชายเป็นอาสาสมัครสนับสนุนกู้ภัยเคยเตือนมาตลอดอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยก็อยากจะออกอยากจะไปอยากจะช่วยเหลือคนความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยคือเขามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนอื่นเวลาปกติออกไปปฏิบัติงานเนี่ยก็มักจะใส่เสื้อผ้าที่มีสีสะท้อนแสงมีไฟฉายมีอุปกรณ์เราก็บอกเขาเตือนเขานะว่าเอ้ยใจนึงก็ไม่อยากให้ทำแต่อีกใจนึงน้องอยากทำอ่ะอยากช่วยเหลือคนอื่นแล้วนี่เสื้อตัวใหม่อยากจะเอามาให้น้อง
แต่ก็ไม่ทันได้ให้แล้วที่สุดเนี่ยกลายเป็นลูกต้องมาตายเพราะคนเมาคุณนักท่าเรือไปพาดให้กับที่สถานนครนนท์ครับได้ลองดับหนึ่งครับภาค4คนครับมีภาคไทยกับภาคอังกฤษลูกชายผมเป็นภาคไทยส่วนเพื่อนร่วมห้องภาคอังกฤษแปลครับเป็นความฝันของน้องครับครูน่าจะเห็นพรสวรรค์ครับเลยให้น้องฝึกห้องกับครูตัวก่อนคัดเลือก10คนนะครับน้องติด1ใน10ครับที่ผ่านเกณฑ์ครูเลยให้สคริปต์มาฝึกห้องที่บ้านทุกวันครับถามพ่อได้ไหมฝึกทุกวันครับแล้วครูก็ภูมิใจบอกว่าลูกเป็นคนดีมากเป็นคนที่น่ารักต่อโรงเรียนทุกคนครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยพ่อพูดถึงความฝันอยากจะเป็นกู้ภัยและอีกหนึ่งความฝันของน้องคือการเป็นนักพากย์เดี๋ยวจะได้เห็นลีลาการพากย์การแข่งเรือแต่ไปที่คุณลุงก่อนคุณลุงเนี่ยคุณผู้ชมฮะช่วงเกิดเหตุลุงกับน้องไปช่วยเหลือเหตุการณ์ก่อนหน้ามาแล้วเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะค่ะแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันกำลังจะกลับอยู่แล้วครับได้รับการแจ้งจากป.เต็กตึ๊งบอกว่ามันมีอีกเหตุการณ์นึงให้ไปช่วยหน่อยลุงก็เลยหันหัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาหลานเนี่ยไปช่วยกันสุดท้ายลุงเองก็โดนชนด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยจนสามารถออกมาพูดได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีอ้าวหันไปหลานแน่นิ่งไปแล้วผมจอดอยู่ข้างในเลยครับอยู่ช่องที่รายการสุดเลยเปิดไฟไว้จะหันหัวไปดีแล้วมาที่ไหนไม่รู้ขันขาวอ่ะไอ้ผมไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่เขาชนครับผมโดนไปแล้วตุ้มแล้วผมก็เลยสลบไปก่อนแล้ววิ่งไปดูหลานให้เขาประคองผมไปดูหลานหน่อยสิเอาหลานผมไปไหนเนี่ยหลานได้แล้วมันลากไปอยู่ข้างหน้าดูแล้วผมเลยว่าผมจะทำไงอ่ะผมก็แจ้งเรียกพ่อเขามาดูพ่อไปทูดูรถชนแล้วรู้เป็นไรบ้างเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้ไปดูที่เกิดเหตุผมแทบเป็นลมเลยครับเห็นกระโหลกเปิดเป็นหลานผมนอนไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายครับพ่อของน้องและญาติๆนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องนะครับเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลส่วนบรรยากาศที่วัดในตำบลบางกระสอครับมีการเคลื่อนร่างของน้องมาประกอบพิธีทีนี้โอ้แสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับเห็นภาพนี้แล้วเราเนี่ยได้คุยกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งคุณณัฐวุฒิซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนพาชายที่อยู่ในรถ Honda Accord ตัวต้นเรื่องเนี่ยแหละครับไปตรวจเลือดทำไมต้องพาไปตรวจเลือดคุณณัฐวุฒิบอกอย่างนี้ฮะปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์วัดแอลกอฮอล์ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเอาผู้ชายคนนี้ไปตรวจเลือดเพื่อดูว่าเขาเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าตอนแรกเขาก็ปฏิเสธจะไม่ไปเจาะเลือดพอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าปฏิเสธจะต้องถูกคุมขังนะเขาก็ยอมขึ้นรถกู้ภัยไปปรากฏคุณผู้ชมพอขึ้นรถกู้ภัยไปขับไปสักพักนึงเขาสะกิดคนขับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรออ้าวผมขับรถชนอ่ะผมไม่เห็นผมชนอะไรยังไงเลยผมงงแล้วกู้ภัยบอกกลิ่นเหล้านี่มันหึงเลยอ่ะเขาก็ค่อนข้างมีอาการมึนเมาเลยครับก็กลิ่นค่อนข้างออกมาชัดเจนแล้วก็ควักมือเรียกผมที่โรงพยาบาลครับควักมือเรียกอยู่แค่ 3-4 รอบแล้วก็ถามผมคำถามเดิมผมชนเหรอผมชนอะไรถนนโล่งนะเขาพูดประมาณนี้ผมชนอะไรผมไม่ได้ชนประมาณนี้แล้วก็จะไม่ยอมเรื่องขอเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เราจะไม่ยอมจนร้อยเวรเขาบอกว่าถ้าไม่เจาะเขาก็จะฝากขังเลยเขาถึงจะยอมจุกอยู่ในอกพูดไม่ออกพี่ความฝันเนี่ยเขาก็อยากเป็นอาสาแบบเต็มตัวเขาอยากทำมากครับภาพซ้ายมือเนี่ยคือภาพของคนขับแอคคอร์ดถูกไหมฮะไหนลองดูซิตั้งแต่ต้นเห็นบอกตอนเดินแล้วโอ้ต้องถึงขั้นต้องประคองกันขนาดนี้ค่ะโอ้โหอย่าว่าแต่เดินเลยค่ะยืนยังจะไม่ไหวส่วนหนึ่งก็จะมองว่าบาดเจ็บก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เอ๊ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนพูดตรงกันนะฮะมันหึงเลยอ่ะแอลกอฮอล์มันหึงเลยอ่ะทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราสูญเสียเด็กคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นจิตอาสานี่คุณลุง
ลุงที่พาน้องไปร่ำให้เสียใจคุณผู้ชมครับความฝันของน้องนอกจากจะเป็นอาสากู้ภัยแล้วน้องเนี่ยเป็นนักพากเรือลีลาการพากเรือของน้องครูเนี่ยนี่ๆๆๆ นี่น้องครูนะฮะเจ้าน้ำเงินครับเรือเจ้าแม่ปลาดุนทองครับราชนาวีสออรฟอครับกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีครับผมครับคิดอยู่ไอ้สู้ไปก็ไปโอ้ตายครับผายจำไปจำไปจำไปใครเป็นใครดูใครท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องอาบุญจำบุญจำบุญจำบุญอาบุญจำบุญจำบุญจำบุญตู้สีกับตู้สีขวดนี้ตู้สีใครจะใครเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรือลูกบอลแล้วก็ตึ้งจับเร็ว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 ตู้กันไม่ได้จ่าดูตามใจตาเรือลูกบอลพัดทำไมล้อมแดดพายน้ำขึ้นมาแต่เรื่องของเจ้าแม่พื้นทองได้ล้อมเงินก็ไม่แผ่วลงไปเลยเพียงเพียงจับพายเร็ว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 เอาละหวาเข้าไปช่วยคุณครูที่ฝึกสอนน้องนะครับก็คือคุณครูณัชวัฒน์หรือว่าครูเอ๋ครับมาร่วมงานศพแล้วก็พูดถึงน้องครับแล้วก็เขาก็มาบอกว่าครูหนูอยากพาปอขึ้นป .5 ครูเอก็ดึงเข้ามามาทูพร้อมยังเขาบอกเขาพร้อมเขาก็มาฝึกพอฝึกป .5 ปรากฏว่าเขาทำได้เลยเช้ามาแต่เช้ามันก็จะมาหาครูบางทีก็เรียกแม่บางทีก็เรียกครูที่ครูบอกว่าเขามีความพยายามหลายท่านเนี่ยก็มองเห็นแววท่านก็บอกว่าฝึกเด็กคนนี้นะเอาคนนี้นะคนนี้มีแววมากเรียนไม่เก่งแต่ว่าต้องให้เวลาเขาเขาจะมีความพยายามตั้งใจแล้วเขาทำจนได้คุณเวลาเขามาราชนาวีสอพวกเขาจะมาหาจะมาคอยครูไม่สบายเขาจะมาครูจะกินข้าวยังเอาอะไรไหมเดี๋ยวผมเอาไปเอาให้เขาไม่ได้เป็นแค่นักเรียนน้องเป็นเด็กดีจริงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเพิ่งจะจบชั้นป.6 กำลังจะขึ้นม.1 นะครับเสียใจด้วยจริงๆนะคะน้องก็มีใจที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วก็มีความสามารถเยอะด้วย